เอิญเคลื่อนไหวแล้วหลังโดนแฟนๆจับตาซุ่มคบเจ้าขุนจากประเด็นที่ทางเจ้าขุนจักรพรรดิลูกชายเจเจตรินโพสต์ภาพคู่สาวสวยปริศนาทำเอาฮือฮาทั้งโซเชียลเลยทีเดียวค่ะหลายคนจับตามองว่าเป็นการเปิดตัวแฟนหรือเปล่าแม้ว่าในภาพสาวข้างกายเจ้าขุนจะเอามือบังปิดหน้าไว้แต่ก็ว่าคุ้นหน้าคุ้นตาชาวเน็ตมากๆเลยแหละค่ะและพากันแท็ก IG ไปหานักร้องและนักแสดงสาวอย่างเอิญฟาติมาหรือเอิญเดอะสตาร์ไอดอลล่าสุดเอิญก็เคลื่อนไหวแล้วค่ะหลังโดนจับตาซุ่มคบเจ้าขุนโดยเอิญได้โพสต์ภาพแจกความน่ารักสดใสของตัวเองแต่ดันมาสะดุดตาที่แคปชั่นนี่แหละค่ะไม่รู้ว่าเป็นความบังเอิญหรือว่าบอกใบนะคะเพราะว่ามือของสาวปริศนาและอีโมจิของเอิญคล้ายกันเหลือเกินแฟนๆแห่คอมเมนต์รัวๆเลยว่านี่มันหน้าตาคนอินเลิฟชัดๆสวยน่ารักจะเปิดตัวแฟนแล้วหรอน่ารักจะเอาแว่นฮ่าฮ่าฮ่าน่ารักเจ้าขุนมีแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ถึงเจ้าขุนด้วยแต่ว่าเอิญไม่ได้เข้ามาตอบกลับสรุปว่าความสัมพันธ์ของเอิญเจ้าขุนจะเป็นอย่างไรคงต้องรอติดตามกันต่อไป